สวัสดีทุกคนนะครับผมแมนโกสินมารายงานตัวครับวันนี้มาจัดคลิปตามคำเรียกร้องของแฟนบอลนะครับที่คอมเมนต์ไปในเพจผมครับกับตัวผู้เล่นบราซิลอีกคนหนึ่งที่บุรีรัมย์ได้มานะครับน่าจะชัวร์แล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาทำคลิปสรุปเลยครับว่าวันนี้โควต้าต่างชาติทั้งหมดเนี่ยที่บุรีรัมย์มีการเปลี่ยนต่างชาติ3เอเชียน1นะฮะน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันไปนะฮะทีละคนโดยเฉพาะคนที่มาล่าสุดนะครับก็ก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็ Subscribe คลิปนี้เพจนี้ Channel นี้กันด้วยนะครับอ่ะผมจะเล่าที่มาที่ไปของกองหลังคนใหม่ว่าที่กองหลังคนใหม่ของบุรีรัมย์กันก่อนนะครับคนนี้มีชื่อว่าดิเกานะครับชื่อสั้นๆดิเกาเต็มๆชื่อก็ว่าโรดิโกจูเนียร์พาวล่าซิวานะครับเดี๋ยวก็ขึ้นภาพให้ดูกันหน่อยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรครับแฟนบอลบุรีรัมย์จะได้รู้จักเขาไว้คือภาพนี้เป็นภาพที่เป็นปกนะครับของที่ลงพาดหัวข่าวที่เว็บไซต์ Global Sport เป็นเว็บไซต์กีฬาชื่อดังของบราซิลเป็นเว็บที่เชื่อถือได้นะครับลงข่าวก็คือชัวร์มากๆแล้วแหละถึงได้ลงเขาก็ลงข่าวว่าเจ้านักเตะคนนี้นะครับชื่อว่าดีเกาเนี่ยอายุปัจจุบัน32ปีได้อำลานะครับเพื่อนร่วมทีมในการฝึกซ้อมนะฮะเพื่อจะย้ายไปเล่นในฟุตบอลไทยลีกกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะความสำคัญความพิเศษของการโยกย้ายครั้งนี้นะครับนอกเหนือจากการที่เป็นอดีตนักเตะเก่าของร่วมทีมมากันกับทางอเล็กซานเดร์กามาโค้ชปัจจุบันของทางบุรีรัมย์นะฮะก็คือสโมสรฟูเมเนเซ่ปัจจุบันเขาอยู่กับฟูเมเนเซ่สังเกตที่แขนซ้ายเขานะครับก็จะมีปลอกแขนกัปตันทีมด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในกัปตันทีมของสโมสรยักษ์ใหญ่ของบราซิลทีมนี้ครับฟูเมเนเซ่นะฮะปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกอายุ32สูง187ซนมนะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรแล้วก็ร่างกายเนี่ยกำยำแข็งแรงทีเดียวเลยนะครับกล้ามเนื้อนี่บึกมากนะครับก็น่าจะได้ความแข็งแกร่งลูกกาอากาศนะครับทางบอลอันนี้เป็นภาพที่เขาอำลาเพื่อนร่วมทีมในการฝึกซ้อมช่วงท้ายนะครับก่อนจะมาเขาเล่นให้กับฟูเมเนเซ่เนี่ยนะครับตั้งแต่การเป็นนักเตะเยาวชนเลยฮะตั้งแต่ปี2009แล้วก็เคยย้ายไปอยู่กับอัลฮิลาลทีมดังของซาอุดิอาระเบียนะครับไปช่วง3ปี2014ถึง2016ก่อนจะย้ายไปอยู่กับอัลชาจานะครับในลีก UAE 2016-2017แล้วก็กลับบราซิลอีกครั้งนึงกับสโมสรใหญ่เหมือนกันครับก็คือคูเซโรปี2017-2019แล้วก็โยกกลับมาอยู่กับฟูเมเนเซ่นะครับในปี2018จนถึงปัจจุบันนะครับเขามีสถิติการลงเล่นตามที่เว็บไซต์ Global Sport ลงครับ183เกมให้กับฟูเมเนเซ่เรียกว่าเป็นตำนานของสโมสรเลยทำประตูไปได้11ลูกครับในฐานะกองหลังเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เป็นกองหลังที่ทำประตูได้มากที่สุดอันดับ6ของสโมสรตลอดกาลในช่วงศตวรรษนี้นะครับในช่วง100ปีเล่นกับโรดอลโฟแล้วก็เลกิสนะครับแนวรับของฟูเมเนเซ่นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในทีมที่ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ถ้วยนะครับฟุตบอลของทั้งบอลถ้วยบราซิลแล้วก็ฟุตบอลลีกบราซิลซีรีส์ A ครับลีกสูงสุดของบราซิลชื่อเต็มๆก็คือคัมเปโอนาโตบราซิเลโรซีรีส์ A ปี2010และ2012นะครับเคยได้ร่วมชูถ้วยแชมป์มาแล้วนะฮะถือว่าเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากๆคนนึงเลยนะครับเท่าที่สโมสรนี้จะมีคือช่วยทีมได้แบบมาจนแฟนบอลรักมากคือใน Instagram ของเขาเนี่ยเขามีผู้ติดตามก่อนที่จะมีข่าวกับสโมสรในไทยเรานะครับผู้ติดตามเขานี่ประมาณ 800,000 กว่าคนก็คือเกือบ 900,000 แล้วพอหลังจากที่มีข่าวว่าจะมาบุรีรัมย์เนี่ยก็เห็นว่าปรากฏว่าคนติดตามก็เกิน 900,000 ไปแล้วจะเป็นล้านคนอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าแฟนบอลบุรีรัมย์ก็น่าจะไปกดติดตามเขากันเยอะเลยครับก็อีกอย่างนึงเนี่ยการย้ายมาของคนนี้เป็นข่าวดังมากๆที่บราซิลนะเพราะเขาเป็นนักเตะที่คนบราซิลรู้จักกันดีเป็นตำนานของทีมอันนี้เป็นข่าวใหญ่และบุรีรัมย์ได้มาเนี่ยน่าสนใจว่าต่างชาติทั้งหมดที่ได้มาเคยมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะกับทางอาร์เซนอลกามาเพราะฉะนั้นก็น่าจะเชื่อได้ว่ากามาเป็นคนเลือกเองทั้งหมดนะครับอย่างดิเกาเนี่ยเคยอยู่กับช่วงที่กามาทำงานที่ฟูเมเนเซ่แน่นอนนะฮะแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยผมมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับว่าจาก
รายงานข่าวที่ออกมาแม้ว่าบุรีรัมย์อาจจะยังไม่ได้ประกาศออฟฟิเชียลก็ตามแต่ว่าสื่อต่างประเทศก็ลงกันหมดแล้วสโมสรต้นสังกัดเดิมของนักเตะก็มีการประกาศผ่านเพจออฟฟิเชียลของทีมไปแล้วนะครับคนนี้ก็คือซามูเอลกอนซาเวสโรชาอันนี้กองหน้าบราซิลเหมือนกันนะครับก็ย้ายมานะฮะอยู่กับบุรีรัมย์เป็นกองหน้าที่เคยเล่นอยู่กับสโมสรฟูมิเนเซ่ด้วยนะครับแล้วก็เขาเองเขาก็ไปเล่นในต่างประเทศล่าสุดนี่ก็ไปอยู่ในหลีกของสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คือสโมสร LA Galaxy นี่เขาเป็นเด็กปั้นอยู่ในทีมเยาวชนในยุคที่กาม่าทำงานกับทีมเยาวชนของฟูมิเนเซ่เลยนะฮะฤดูกาลล่าสุดนี่เขามาเล่นให้กับสโมสรฮัตต้าฮัตต้านี่จะเป็นหลีก UAE ก่อนนั้นก็ไปอยู่กับทีมชุดบุคุณไดมอเตอร์ช่วยทีมคว้าแชมป์เคลีเกาหลีใต้ได้นะครับคนอีกคนหนึ่งที่ยังไม่มีการยืนยันแต่ผมว่าก็น่าจะค่อนข้างแน่นอนแล้วเมื่อวานที่ผมเพิ่งจะทำคลิปนี้ไปนะครับเมื่อกี้ผมให้ดูภาพของซามูเอลอย่างนี้ภาพซามูเอลกอนซาเวซโรชาเป็นคนนี้นะครับตอนนั้นใส่เสื้อของทีม LA Galaxy ใน Major League Soccer หรือเปล่านะครับแล้วก็เล่นกับทีมชุนบุกอย่างที่บอกไปแล้วก็มาดูคนนี้ครับอีกคนก็คือทางไมคอนโบนะฮะภาพนี้ก็เป็นภาพเมื่อวานเลยไมคอนโบนี่เป็นศูนย์หน้าดีกรีเยาวชนทีมชาติบราซิลนะครับ U17 และ U20ตอนนี้ก็อายุ30แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่ชื่อเสียงโด่งดังในบราซิลครับดังกับแอตเลติโกมิเนโรเคยไปเล่นในลีกรัสเซียกับโลโคโมทีฟมอสโกนะครับทีมเงินถุงเงินถังของรัสเซียแล้วก็ตอนนี้เจ้าตัวก็น่าจะเป็นอีกต่างชาติอีกรายที่น่าจะมาอยู่กับบุรีรัมย์เท่ากับต่างชาติ3คนครบเลยนะครับคือคนนี้ก็เคยอยู่กับฟูมิเนเซ่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกาม่ารู้ดีว่าพวกเขาเป็นอย่างไรน่าจะเรคอมเมนต์ไปน่าจะรู้วิธีการใช้งานนะครับตามสไตล์ของกาม่าอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะคุมสโมสรไหนก็ตามในไทยเนี่ยเขาจะต้องใช้ต่างชาติเป็นบราซิล3คนนะครับนะคือโควต้าต่างชาติก็ครบถ้วนเปลี่ยนครบเลยนะฮะแล้วส่วนเอเชียก็มีคนนี้อีกคนนึงครับอันนี้เป็นข่าวตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วก็คือแบรนดอนโอนิลรายงานข่าวบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงของการกักตัวอยู่อายุเพิ่งจะ26ปีครับเป็นวิดฟิลด์ทีมชาติออสเตรเลียนะครับปัจจุบันเล่นกับโปฮังสตีลเลอร์ซึ่งสโมสรโปฮังสตีลเลอร์ก็มีการโพสต์ขอบคุณและก็อำลาทีมซึ่งแฟนบอลเกาหลีใต้แฟนบอลของโปฮังก็โอ้โหไม่พอใจกันใหญ่เลยครับที่สโมสรปล่อยนักเตะตัวสำคัญของเขาออกจากทีมนะครับคนนี้ก็จะมาอยู่กับบุรีรัมย์ครับตอนนี้กักตัวอยู่นะฮะตามรายงานข่าวบอกว่ากักตัวอยู่เท่ากับว่า3คนต่างชาติเอเชียหนึ่งคนเปลี่ยนหมดนะฮะแล้วจริงๆโปฮังสตีลเลอร์ก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุรีรัมย์เพราะว่ามาเก็บตัวมาอุ่นเครื่องต้นปีก็มานะครับบุรีรัมย์ก็จัดห้องพักให้อย่างดีได้มีการประสานงานกับทางสโมสรทางเจ้าหน้าที่ทีมกันมาตลอดนะฮะส่วนทางหลีกเกาหลีใต้เนี่ยอเล็กซ์เดกาม่าก็คุ้นเคยเพราะว่าก่อนที่จะมาไทยเขาก็เคยไปอยู่ที่เกาหลีใต้ครับเคยทำงานเป็นผู้ช่วยโค้ชมาอยู่ช่วงนึงนะครับและสโมสรที่เขาเคยร่วมงานในเกาหลีใต้ตอนนั้นก็จะเป็นกยองนำเป็นผู้ช่วยทีมชาติเกาหลีใต้นะฮะยุคหนึ่งด้วยนะฮะในช่วงปี2011นะครับตอนนั้นเนี่ยโค้ชของทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะเขาน่าจะชื่อว่าดูเก้เดอคาเซียสใช่ไหมนะครับน่าจะใช่นะครับผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เขาก็ได้อยู่กับทีมตอนนั้นนะฮะเอาเป็นว่าก็คนที่เข้ามาผมเชื่อว่ากามาได้เลือกทั้งหมดน่าสนใจมากว่าหลังจากนี้บุรีรัมย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างชาติต่างๆนะครับจะมีเรียกว่าผลงานที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยชื่อเสียงชื่อชั้นก็มีทั้งแบบดังมากๆอย่างดีเกานะครับแล้วก็อาจจะมีคือหมายคำถามจากแฟนบอลที่บราซิลอย่างเช่นไมคอนโบหรือว่าซามูเอลนะครับหรือว่าคนที่กำลังแบบพีคๆเลย26ปีอย่างแบรนดอนโอนิลซึ่งแฟนบอลรักมากทั้งซิดนีย์ FC แล้วก็โปฮังสตีลเลอร์ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเป็นที่รักของแฟนบอลบุรีรัมย์หรือเปล่านะครับถ้าเกิดปรับตัวได้อยู่กันยาวๆน่าจะมีโอกาสสร้างตำนานให้กับบุรีรัมย์ได้เพราะว่าอายุอย่างน้อยนะฮะวันนี้ก็เป็นบุรีรัมย์ล้วนๆเลยครับในคลิปนี้ครับใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับถ้าเกิดถูกใจอยากให้มีคอนเทนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ติดตามกันด้วยผมแมนโกสิตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ